สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาเข้าสู่การติดตามรายการแฮปปี้นาวในช่วงของการทอล์กแล้วก็สนทนากันในช่วงนี้นะครับพบกับผมสิริไพศาลแสงไทยทวีบุญครับคุณผู้ชมครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเมืองไทยนั้นได้ชื่อว่าเป็นเมืองของรอยยิ้มนะครับเพราะฉะนั้นรอยยิ้มสามารถสื่อได้ถึงความสุขและก็ความจริงใจแต่หลายคนนั้นไม่กล้าที่จะยิ้มอย่างเปิดเผยจริงๆนะครับเพราะว่าหลายคนไม่น้อยที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพฝันนั่นเองครับและวันนี้ผมมีวิธีที่ดีกว่านะครับในเรื่องของทางเลือกนวัตกรรมใหม่ๆที่น่าสนใจในการรักษาเรื่องของสุขภาพฝันที่ดีครับและพร้อมที่จะมาคุยกับเราที่นี่แขกรับเชิญของเราในวันนี้อยู่ในวงการบันเทิงแล้วก็สื่อสารมวลชนด้วยนะครับพบกับ VJ Bolly แขกรับเชิญของเราในวันนี้กันก่อนนะครับสวัสดีครับ VJ Bolly ครับสวัสดีครับโอ้โหคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมฮะเห็นตัวจริงแบบนี้สูงขาวแล้วก็หล่อขนาดนี้นะฮะสุขภาพดีอย่างนี้แล้วถามนิดนึงว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพฝันยังไงบ้างมั้ยครับก็แต่เดิมเลยนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะแบบเฮ้ยคุณบอลลี่ก็ฟันขาวอยู่แล้วนี่จะมีภาพให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าคือปัญหาของบอลลี่เนี่ยนอกจากเรื่องของฟันที่มีลักษณะสีที่ไม่ขาวแล้วเนี่ยมันยังมีลักษณะของบางทีแล้วเนี่ยการทำความสะอาดเสร็จจากงานปั๊บบางทีเราเลิกงานปั๊บหลับเลยไม่ไหวแล้วพักผ่อนก็ค่อนข้างน้อยและที่สำคัญเนี่ยคือบางทีเวลาเราจะไปไหนถ้าเกิดเราเป็นพิธีกรเป็นพวกที่จะไปสัมภาษณ์แขกรับเชิญอะไรอย่างเงี้ย บางครั้งความมั่นใจลมหายใจในช่องปากคุณผู้ชมกลิ่นปากคุณดิ๊กน่าจะเคยเจอบางทีเราไปสัมภาษณ์แขกรับเชิญหรือว่าไปสัมภาษณ์ใครก็ตามโอ้โหมาดูรูปลักษณ์ดีเลยพูดปั๊บโอ้โหหายเลยหายเลยอย่างเงี้ยครับเรื่องของสีฟันเรื่องของสุขภาพในช่องปากเรื่องของปัญหาฟันผุเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนเลยบางทีละเลยบางคนอยากจะดูแลแต่ว่าไปหาวิธีการที่ผิดๆมาด้วยก็มีครับผมวิธีการผิดๆที่ส่วนใหญ่บางคนที่เขาเจอมาไปทำกันมานี่ยังไงบ้างฮะยกตัวอย่างเช่นก็บางทีไปเข้าคลินิกก็ตามแต่ว่าเข้าคลินิกบางครั้งแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้มาตรฐานแล้วการเสียค่าใช้จ่ายยกตัวอย่างเลยว่าค่าใช้จ่ายในการเข้าคลินิกสมมุติว่าอยากจะฟันขาวเนาะก็ไปเข้าคลินิกเลเซอร์สนนราคาโอ้โหคุณคิดว่าราคาเท่าไหร่แพงมากหลักแสนก็มีมีหลักหมื่นก็มีคุณผู้ชมครับคนที่ฟันเหลืองเดี๋ยวเราจะไล่สาเหตุก่อนก็แล้วกันสาเหตุเบื้องต้นคุณผู้ชมครับของฟันเหลืองถ้าเกิดคุณผู้ชมดูรายการอยู่แล้วลองสำรวจตัวเองดูว่าตัวจบดูนิดนึงว่าตัวเองเนี่ยมีสาเหตุอะไรบ้างจากภาพที่คุณผู้ชมดูเนี่ยนะฮะก็จะเห็นภาพชัดเจนเลยบางคนเสียฟันภาพแรกเสียฟันภาพที่สองเนี่ยดื่มชาคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าในชาเนี่ยมันจะมีสารชื่อว่าสารเทนนินซึ่งไอสารเทนนินในชาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการเขาเรียกว่าเวลาทานดื่มไปปุ๊บมันจะไปเกาะตามรูพรุนฟันของคนเราที่เห็นขาวๆแบบนี้เนี่ยนะมันจะมีลักษณะเป็นรูพรุนเหมือนกับพวกฟองน้ำล้างจานนะครับเมื่อมันสะสมคราบพลักคราบแบคทีเรียเข้าเยอะๆจากไอ้ที่ขาวๆไปอุดตันปั๊บจากขาวกลายเป็นเหลืองอ๋อคือไอ้ตัวรูพรุนนี่แหละมาไปเก็บสะสมคราบทั้งหลายแหล่นี่แหละถูกต้องไอ้รูพรุนของฟันขาวๆนี่แหละมันก็จะไปเก็บสะสมชาเอ่ยกาแฟเอ่ยกาแฟก็จะมีสารคาเฟอีนทราบอยู่แล้วหรือบางคนสูบบุหรี่บุหรี่ก็มีนิโคตินทั้งเทนนินทั้งนิโคตินทั้งคาเฟอีนเหล่านี้คุณผู้ชมครับจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละมันจะไปเป็นการเกาะบริเวณฟันของเราที่รูพรุนพอเกาะปั๊บมันถ้าเป็นสีขาวมันก็ดีเนาะไอสารตัวนี้แต่สำคัญคือมันเป็นสีเหลืองไงโอ้โหจบเลยจบเลยแบบนี้เลยฮะแล้วอย่างบอลลี่เนี่ยดื่มทุกวันชากาแฟทุกวันมันก็สะสมเข้าปีนี้ก็15แล้วเนาะฮะโอ้15ไม่เป็นไรครับพี่ผม5ปีเออพี่5ปีแถวเล่นแถวเล่นคุณผู้ชมก็ต้องลองดูว่าตัวเองเท่าไหร่แล้วดื่มมาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวิธีการทำให้ฟันขาวเนี่ยมันก็ต้องไปแบบสกัดไอ้พวกสิ่งที่มันเป็นสีเหลืองๆคราบพลักไอ้ออกมาบางคนก็เลยไปพึ่งการเลเซอร์ไอ้การเลเซอร์เนี่ยถ้าเจอดีก็ดีไปแต่ถ้าเกิดเจอไม่ดีปั๊บมีอาการมันทำให้เสียวฟันมากเลยฮะมันจะแบบเสียวแบบจี๊ดขึ้นสมองเลยคือกินน้ำเย็นๆนิดหน่อยไม่ได้เลยไม่ได้เลยฮะตายแล้วราคาแพงไหมฮะแพงมากแพงมากสุดๆเลยฮะจะเข้าไปทีปรึกษาหมอฟันเนี่ยมีกระเป๋าไม่ต่ำกว่า 5,000 ไม่กล้าเข้านะหลายคนบอกว่าแค่ไปดูแค่ป้ายแล้วก็เดินออกก็แล้วเดินออกเลยแหละอยากขาวจริงแต่ว่าไม่ไหวแล้วคุณต้องหยุดพฤติกรรมที่คุณโปรดปรานเช่นถ้าเกิดคุณติดชากาแฟคุณต้องหยุดนะภายในเวลา 2-3 อาทิตย์หรือบางคนดื่มน้ำอัดลมประจำเลยติดก็ต้องงดสิ่งที่เราชอบเป็นประจำเราก็เลยบอกโอ้ยงั้นเราไม่เลือกวิธีการแล้วธรรมชาติคนเราเนี่ยคือยังแย่ตรงไหนรู้ไหมฮะพอยิ่งสั่งให้งดยิ่งอยากมากกว่าเดิมความอยากมันมาเลยกาแฟรู้สึกว่าฝืนอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเรื่องฟันขาวมันกลายเป็นเรื่องที่แบบว่าโอ้โหใช้วิธีต่างๆนานาเนี่ยมันก็เริ่มรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากถูกเราก็เลยบอกโอ้ยงั้นพักก่อนดีกว่าพักวิธีการนี้ก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยบอกหาวิธีการที่1เอาง่ายเอาปลอดภัยแล้วก็เอาสะดวกเหมือนกับการที่เราอยู่บ้านมาทุกเช้าเราก็ต้องแปรงฟันตื่นมาก็ต้องแปรงฟันเนาะตอนก่อนนอนเราก็ต้องแปรงฟันคุณผู้ชมครับวันนี้จะมาแนะนำสิ่งที่ง่ายปลอดภัยและที่ทำเป็นประจำทุกวันคือเขาเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
ฟันของเรานี่แหละเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสีฟันที่เหลืองๆอยู่ให้กลายเป็นฟันขาวได้ภายในระยะเวลา7วัน7วันเหรอฮะกล้าท้าเลยอ่ะขอคำตอบนิดนึงฮะนั่นคือผลิตภัณฑ์ชุดไหนครับ HAP ชื่อเต็มๆคือ Sparkle Extra White HAP ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยมันเก๋ตรงที่ว่าไม่ใช่ของไทยซึ่งเป็นการร่วมมือของ3ประเทศชั้นนำจากภาพหน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้วยก็คือการร่วมมือของหนึ่งเลยประเทศสหรัฐอเมริกาสหรัฐเรียนคุณผู้ชมตรงนี้ครับว่าแบรนด์นี้ Sparkle Extra White HAP เนี่ยไม่ได้ในผลิตในประเทศไทยผลิตที่สหรัฐอเมริกาอ๋อผลิตในสหรัฐเหรอฮะQualityคุณภาพคุณตี้ต้องสูงถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นในช่องปากทำให้เกิดปฏิกิริยาเกิดการแพ้เขาเล่นงานหนักนะคือในบ้านเขามีองค์กรหน่วยงานในการตรวจสอบเรื่องของผู้บริโภคเยอะแยะมากมายเลยจริงและถ้าเกิดมันไม่ดีจริงไม่เจ๋งจริงเนี่ยไม่สามารถที่จะผลิตออกมาได้อันนี้อันดับแรกความปลอดภัยเนาะฮะอันดับที่2ครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยไปพัฒนาเทคโนโลยีที่ประเทศญี่ปุ่นฮะต้องเรียนกับคุณผู้ชมนิดนึงนะฮะใครที่ติดตามเรื่องราวของข่าวสารนะครับจะทราบอยู่แล้วว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาล้ำเราไปพูดตรงๆเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆนานาล้ำไปไกลเลยแล้วตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมที่ล้ำสมัยกว่าประเทศไทยเราเกือบ10ปีที่สามารถจะผลิตให้คุณผู้ชมได้ใช้แล้วเห็นผลโอ้โหและอย่างที่3ครับที่ธงชาติคุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้คือเกาหลีใต้เกาหลีใต้ approve การผลิตแล้วคือต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่ที่เกาหลีใต้เนี่ยกว่า 95% ครับดูซีรีส์เกาหลีติดกันเยอะมากนางเอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรแหละฟันพระเอกนางเอกมีฟันเหลืองไหมโอ้หายากมากขาวตลอดเลยจ้ะเลยทุกคนเลยแหละแล้วก็คนส่วนใหญ่กว่า 95% ครับเขาใช้ผลิตภัณฑ์นี้ที่ประเทศเกาหลีใต้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราคนไทยถ้าเกิดว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่อยากจะเป็นเรียกว่าเวลาเรายิ้มสยามเมืองยิ้มอ่ะยิ้มพิมพ์ใจยิ้มแบบเปิดเผยออกมาจากใจเลยมั่นใจและไม่ต้องไปเสียเงินแพงไปเสียแบบเป็นหลักหมื่นหลักพันต้นๆคุณก็สามารถจะมีฟันขาวได้ภายใน7วันน่ะโอ้โหคุณจะไม่เลือกอ่ะฮะครับ